สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ครับจะไปคุยแบบจัดเต็มถึงเรื่องตลาดซื้อขายนักฟุตบอลไทยลีกในช่วงเล็กที่2ที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเข้มข้นแบบสุดๆเลยนะครับหลายทีมเปิดตัวนักเตะใหม่เป็นว่าเล่นวันนี้จะมาอัปเดตกันแบบจัดเต็มทั้งการท่าเรือนครราชสีมาสุพรรณ SCG เมืองทองบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็รอติดตามกันนะครับแต่ช่วงแรกช่วยกันกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยกันก่อนเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัฒน์อยากให้ถึง 20,000 ซับไวๆก็ช่วยกันกดซับด้วยนะครับเดี๋ยวมีของรางวัลมาแจกกันเหมือนเดิมไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในช่วงแรกนะครับจะไปคุยถึงการท่าเรือนะครับล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือบรรลุข้อตกลงครับคว้าตัวยานิกโบลี่กองหน้าจากราชบุรีมิตรผล FC มาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยและมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยยานิกโบลี่เนี่ยพร้อมลงเล่นในเกมที่จะพบกับสมุทรปราการซิตี้ในวันอาทิตย์นี้เลยนะครับการเข้ามาของโบลี่เนี่ยก็จะมาประสานงานกับเนลสันบูนิยาอดิศักดิ์ไกรสอนทำให้เกมลุกของการท่าเรือในช่วงเล็กที่2เนี่ยน่ากลัวเข้าไปอีกนะครับเพราะโบลี่เนี่ยโอ้โหเล่นได้หลายตำแหน่งแล้วก็มีความแข็งแกร่งในการจบสกอร์ซึ่งทางฝั่งมาดามแป้งนะครับประธานสโมสรการท่าเรือเนี่ยได้เผยถึงการที่ทีมดึงโบลี่มาร่วมทัพมาดามแป้งก็บอกว่าโบลี่นะครับเป็นนักเตะที่มีทักษะสูงสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในเกมลุกทีมงานสตาฟโค้ชเชื่อว่าการเข้ามาร่วมทีมของโบลี่ในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้แดนหน้าของการท่าเรือมีความอันตรายและดุดันมากยิ่งขึ้นและจะพาการท่าเรือครับเข้าใกล้เป้าหมายการคว้าแชมป์ไทยลีกและการไปเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียในปีหน้าอีกด้วยและมาดามแป้งบอกว่าหวังว่าการเซ็นสัญญาหนนี้เนี่ยจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางการท่าเรือมอบให้แฟนบอล นะครับแฟนบอลท่าเรือนี่แฮปปี้จริงๆครับในช่วงนี้โดยโปรไฟล์ของยานิกโบลี่เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเขาเป็นอะคาเดมีของปารีสแซงต์แชร์แมงนะทีมชื่อดังในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสและก็ถูกปล่อยยืมตัวให้เลอาฟนีมแล้วก็เคยไปเล่นกับอันจิมาคัสคาร่าในรัสเซียด้วยแล้วก็เคยไปเล่นกับต้าหลินอีฟางในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกแล้วเคยไปเล่นกับโคโลราโดลาปิดที่สหรัฐอเมริกานะครับก่อนจะมาอยู่กับราชบุรีลงเล่นไป38นัดยิงไปถึง22ประตูครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์คนสำคัญนะที่จะเข้ามาเติมเต็มให้แนวรุกของการท่าเรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จับตาดูให้ดีครับโบลี่กับการท่าเรือว่าจะไปได้ดีขนาดไหนขยับไปดูกันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับฟอร์มช่วงหลังเริ่มกลับมาดีอีกครั้งแล้วก็คว้าตัวนักเตะใหม่มามากมายหลายคนเลยทั้งดีเกาโรชาอองทูแล้วก็มีในส่วนของธินกรอัศรินปิยพลผานิชกุลนะครับล่าสุดนี่ทางบุรีรัมย์ก็ได้มีการต่อสัญญานักเตะตัวเก่าของทีมออกไปอีกหนึ่งคนนะครับก็คือกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติไทยนะครับก็ขยายสัญญากับบุรีรัมย์ไปจนจบฤดูกาล2020เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งกรกฎสัญญากำลังจะหมดลงกับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีหลายทีมให้ความสนใจแต่ทางฝั่งกรกฎเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับฝากอนาคตไว้ในถิ่นช้างอารีนาและจะอยู่กับบุรีรัมย์จนจบฤดูกาลนี้พร้อมกับทำงานหนักเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับทีมในตำแหน่งวิงแบ็คซ้ายนะครับก็กรกฎเนี่ยย้ายจากชลบุรีมาอยู่กับบุรีรัมย์เมื่อฤดูกาล2016นั้นแล้วก็เป็นแชมป์ไทยลีก2สมัยแล้วก็เป็นตัวหลักและช่วงหลังถึงแม้ฟอร์มการเล่นจะดรอปลงไปแต่ลงมาแต่ละครั้งเนี่ยก็ยังมีความเก่าที่สามารถประคองทีมได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทัพประสาทสายฟ้านะกรกฎจะอยู่กับทีมต่อไปครับไปต่อเนื่องกันที่ชลบุรี FC กันหน่อยก่อนหน้านี้ก็มีการแถลงข่าวนะครับปล่อยตัวดาร์แกนบอสโควิดนะกองหน้าตัวเก่งออกไปล่าสุดชลบุรีครับก็มีการเปิดตัวนักเตะใหม่เข้ามาแทนที่บอสโควิดเป็นที่เรียบร้อยก็คือกาฟาดูโลเซนมี่ครับแนวรุกวัย29ปีชาวไนจีเรียนะมีการเปิดตัวแล้วด้วยโดยดูโลเซนมี่เนี่ยก็ย้ายมาร่วมทัพชลบุรีแล้วก็พร้อมจะลงเล่นเลยทางฝั่งทีมงานชลบุรีบอกว่าดูโลเซนมี่เนี่ย
ตอนนี้ร่างกายฟิตพร้อมอย่างมากความฟิตก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและคาดว่าจะมีสิทธิ์ลงเล่นในเกมแรกของเลก2ที่จะพบกับบุรีรัมย์ในวันเสาร์ที่26ธันวาคมนี้นะครับโดยดูโดซินมี่เนี่ยก็อยู่ในเมืองไทยมานานแล้วนะครับเคยเล่นให้กับหลายทีมดังในฟุตบอลไทยลีกเลยไม่ว่าจะเป็นมอรัตนบัณฑิตอยุธยา FC ศรีสะเกษราชนาวีไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครรวมถึงตราด FC เป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สามารถไปกับบอลได้ดีรวมถึงยิงประตูจากเท้าซ้ายค่อนข้างยอดเยี่ยมแล้วก็มีข่าวดีของชลบุรีอีกหนึ่งข่าวนะครับก็ประกาศต่อสัญญาสิทธิโชคพาโสครับแนวลุกดาวรุ่งของทีมที่ไปโชว์ผลงานที่ดีกับตราด FC ก่อนที่จะกลับมาอยู่กับชลบุรีแล้วจะไปอยู่กับคาโงชิมาในศึกฟุตบอลเจลีก3ในช่วงปีหน้านะครับซึ่งการต่อสัญญาของสิทธิโชคพาโสในครั้งนี้เนี่ยคือการต่อเพิ่มออกไปอีก5ปีครับทำให้เจ้าย้าเนี่ยมีสัญญาอยู่กับทีมยาวไปจนถึงปี2570ซึ่งเกิดจากความเห็นชอบของทั้งชลบุรีแล้วก็สิทธิโชคพาโสนะครับเท่ากับว่าสิทธิโชคก็จะอยู่กับชลบุรีไปยาวๆซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ฝีเท้าของเจ้าย้าสิทธิโชคพาโสเนี่ยสามารถจะก้าวมาเป็นกำลังหลักของชลบุรีได้แล้วนะครับแต่การที่เขาเลือกจะไปค้าแข้งในศึกฟุตบอลเจลีก3กับทีมคาโงชิมายูไนเต็ดก็น่าจะทำให้เขาพัฒนาฝีเท้าได้ดีขึ้นไปอีกก่อนที่จะกลับมาช่วยชลบุรี FC ในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นทางฝั่งชลบุรีที่นำมาฝากกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะในช่วงหลังกับการเสริมทัพนักเตะเข้ามาทั้งดูโรซินมี่แล้วก็ต่อสัญญาสิทธิโชคพาโสซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการต่อสัญญากิตติดากาแมนออกไปและต่อสัญญาแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าสัญญายาวทั้งนั้นนะครับขยับไปต่อกันที่ทัพกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการก็มีข่าวที่ออกมาอย่างเดียวนะครับและที่มาริโอยูรอฟสกี้เฮดโค้ชคนเก่งได้มีการพูดหลังจบเกมที่เมืองทองชนะสุพรรณ 3-1 ว่าวันจันทร์จะเปิดตัวนักเตะใหม่เนี่ยแต่ในที่สุดก็ไม่มีครับผมไปสืบมาแล้วว่าตกลงมันยังไงกันพูดสั้นๆก็คือตอนนี้เมืองทองยังไม่มีโปรแกรมเปิดตัวนักเตะใหม่ที่โค้ชมาริโอพูดหลังเกมเนี่ยเขาพูดแบบติดยิ้มเพราะมีแต่คนชอบถามเขาเยอะเขาก็เลยตอบแบบขำๆไปไม่ได้มีอะไรอ่ะก็จบนะครับก็ต้องยอมแล้วว่ามาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยก็ถือเป็นโค้ชสายปั่นอีกหนึ่งคนก็ว่าได้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ SCG เมืองทองครับยังไม่มีการเปิดตัวนักเตะใหม่ถ้ามีอาจจะหลังปีใหม่เลยนะครับแฟนบอลกิเลนพยองก็ต้องรอกันสักพักละกันนะครับแต่ตอนนี้มาริโอยูรอฟสกี้ต้องเจอปัญหาที่ทำให้ปวดหัวก่อนเกมเจอแบงคอกนะครับเพราะว่ากองหลังเจ็บเยอะมากโดยเฉพาะตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับทั้งลูคัสโฮชาที่เจ็บสลิงคานก็มาเจ็บอีกรวมถึงเกมล่าสุดที่ชนะสุพรรณนะครับวัฒนากับบาลินี่ก็เจออาการบาดเจ็บเล่นงานอีกทำให้ตอนนี้กองหลังเนี่ยที่เป็นหลังธรรมชาตินะครับเหลือแค่ชาติชายแสงดาวที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาซ้อมได้แล้วก็ยังมีพัชรพลที่สามารถยืนเซ็นเตอร์ได้แต่ทว่ายังดีที่ยังเหลือเวลาอีกหลายวันก่อนเกมเจอแบงคอกก็ต้องรอดูว่าใครจะหายกลับมาลงสนามทันบ้างก็ต้องภาวนาให้นักเตะตัวหลักกลับมาให้ได้โดยไวโดยเฉพาะเกมลับนะครับเพราะว่าแบงคอกในเกมนี้เนี่ยพวกเขามีเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสด้วยเพราะฉะนั้นต้องใช้เกมลับที่ดีๆมาปิดเลยไม่งั้นเนี่ยเจอทีเด็ดได้นะครับอ่ะแฟนบอลเมืองทองก็ติดตามให้ดีเพราะว่าตอนนี้ทีมเริ่มกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งนะครับสำหรับทัพกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดถ้าจะเปิดตัวนักเตะใหม่ก็น่าจะรอหลังปีใหม่นะครับอันนี้ก็ติดตามกันขยับไปต่อกันที่นครราชสีมามาสด้า FC กันหน่อยนะครับเป็นทีมที่น่าสนใจอย่างมากในช่วงตลาดไทยลีกเลกที่2นะครับล่าสุดก็มีการเปิดตัวกิริคันยุกครับมิดฟิลด์ตัวลุกจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยโดยจะเข้ามาแทนที่ของเลนโดอัสมซาวนะครับที่เพิ่งอำลาทีมไปโดยคันยุกเนี่ยจะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข7เลยนะครับซึ่งคันยุกอย่างที่ทราบว่าไม่ประสบความสำเร็จกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะเล่นไม่ค่อยเข้ากับเพื่อร่วมทีมจนทำให้ไม่อยู่ในแผนการทำทีมนะครับ
แต่ถ้าพูดถึงโปรไฟล์ของคันยุกก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเคยเล่นปัตตกรทัสเคนมาคาบีเทลอาวิฟฮาโปเอลไฮฟาแล้วก็บุรีรัมย์นะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะต่างชาติโปรไฟล์ดีที่นครราชสีมาคว้าตัวมาได้นะครับนอกจากนี้ทัพสวัสดิ์แคทนะครับยังบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเจสซี่เคอร์เลนครับดาวเตะลูกครึ่งออสเตรเลียฟิลิปปินส์เข้ามาเสริมความแกร่งในช่วงเลกที่2อีก1รายนะครับโดยเคอร์เลนเนี่ยยืมตัวมาจาก SCG เมืองทองนะซึ่งเจสซี่เคอร์เลนเนี่ยเลกแรกเขาเล่นอยู่กับอุดรธานีนะก่อนที่จะเป็นสวัสดิ์แคทเนี่ยตัดสินใจไปเจรจากับเมืองทองยืมตัวเจสซี่เคอร์เลนมาช่วยทีมในช่วงเลกที่2นะครับโดยนักเตะคนนี้เนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่งนะทั้งแบ็คขวาปีกขวาหรือมิดฟิลด์เคยเล่นกับทีมดันดีในลีกสกอตแลนด์เมื่อปี2015ถึง2019ก่อนจะอยู่กับเมืองทองแต่ทว่าคือเขาเข้ามาเนี่ยเมืองทองคาดหมายว่าจะเป็นโควต้าอาเซียนแต่ทว่าเจสซี่เคเลนเนี่ยยังไม่สามารถติดทีมชาติฟิลิปปินส์ถ้าจะเล่นต้องเป็นโควต้าของยุโรปหรือเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีที่ว่างในทีมเมืองทองก็ตัดสินใจปล่อยให้โคราชยืมตัวไปใช้งานนะครับอ่ะอันนี้เป็นทางฝั่งโคราชนะขยับไปต่อกันที่สุพรรณบุรีกันหน่อยโอ้โหก่อนหน้านี้เสีย2แข้งหลักอย่างวสันต์โฮมแสนที่ไปอยู่กับเชียงรายแล้วก็ชินกรอสุรินทร์ไปอยู่กับบุรีรัมย์ซึ่งทั้ง2คนเป็นแนวรับคนสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับทำให้ทางฝั่งสุพรรณต้องเสริมนักเตะเข้ามาเพิ่มล่าสุดได้ปิยชนกดาริศนะครับกองหลังวัย28ปีจาก BG ปทุมมาร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัวเป็นที่เรียบร้อยโดยปิยชนกเนี่ยโหเป็นกองหลังเจ้าของความสูง191ซมนะก็อยู่กับ BG แล้วก็เคยปล่อยให้การท้าเรือยืมตัวไปใช้งานรวมถึงในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ไปเล่นกับราชประชาแล้วก็มาอยู่กับ BG แต่ถ้าว่าในทีม BG เนี่ยโอ้โหนักเตะคุณภาพเยอะมากไม่มีพื้นที่ให้ปิยชนกนะครับก่อนที่จะตัดสินใจปล่อยตัวให้กับสุพรรณยืมตัวนะก็ถือว่าการได้ปิยชนกเข้ามาสุพรรณก็จะได้เพิ่มในเรื่องของนักเตะรูปร่างสูงใหญ่นะนอกจากนี้ครับสุพรรณยังมีข่าวดีต่อเนื่องเมื่อจะได้ตัวเลอันโดอาซัมเซาครับกองหน้าชาวบราซิลที่เพิ่งประกาศแยกทางกับนครราชสีมามาได้ FC มาแล้วก็เป็นนักเตะเนื้อหอมมีข่าวกับทั้งแบงคอกลำพูนแต่สุดท้ายนะครับเป็นทางสุพรรณบุรี FC ที่กำลังจะได้ตัวเลนโดอาซึมเซาไปร่วมทัพซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาซึมเซาเป็นคนบอกเองว่ากำลังจะไปอยู่กับสุพรรณแทนที่โควต้าต่างชาติของฟิลิปเป้ดาซินวานะครับโดยอาซึมเซาบอกว่าสุพรรณเนี่ยเป็นสโมสรใหญ่ที่ดีและพิเศษแน่นอนว่าเขาจะพยายามช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดและพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นเหมือนครั้งที่ผ่านมานะโดยเลนโดอาซึมเซานะครับผมบอกเลยว่าเขามีประสบการณ์ในศึกฟุตบอลไทยลีกเยอะมากๆเล่นกับสิงห์เชียงรายชลบุรีศรีสะเกษเมืองทองแอร์ฟอร์สแล้วก็นครราชสีมาพร้อมกับยิงในไทยลีกรวมไป109ประตูด้วยกันนะครับเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการอันดับ5ในศึกฟุตบอลไทยลีกเรียกได้ว่าสุพรรณบุรีได้ของดีนะครับเพราะว่าเขาต้องการแนวรุกพอช่วงหลังแนวรุกสุพรรณเนี่ยฝืดจริงๆการได้อัสมเซาไปก็น่าจะได้เรื่องของประสบการณ์และทักษะความสามารถน่าจะเพิ่มสกอร์ให้กับทีมได้ขยับไปต่อกันที่โปลิสเทโลนะครับก็เสริมทัพเยอะพอสมควรล่าสุดก็ได้ตัวดาแกนบอสโควิดนะกองหน้าจอมเก๋าวัย34ปีครับที่หมดสัญญากับชลบุรี FC พร้อมกับมาอยู่กับเทโลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยดาแกนตกเป็นข่าวกับลำพูนแต่เจ้าตัวไม่ไปนะครับปัดแล้วก็มาอยู่กับเทโลซึ่งดาแกนบอสโควิดนะครับอย่างที่ทราบว่าเขาเนี่ยเล่นในเมืองไทยมานานและสร้างชื่อเสียงสมัยอยู่กับแบงคอกนะครับเคยคว้ารางวัลดาวซันโวของศึกไทยลีกด้วยซึ่งตอนนี้ดาแกนเนี่ยยิงไปทั้งสิ้น113ประตูครับหลังดาวซันโวอันดับ4ตลอดการในศึกฟุตบอลไทยลีกก็ถือว่าน่าจะช่วยให้เทโรมีการจบสกอร์ที่คมขึ้นและดิวนี้โค้ชอ้นลังสันเป็นคนเลือกมาเองเลยนะครับนอกจากนี้นะทางฝั่งของเทโลยังได้ศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยมาร่วมทัพก็คือสุพจน์จดจำนะครับคนนี้ก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะก็สุพจน์จดจำเนี่ยมีประสบการณ์อย่างมากมายในฟุตบอลไทยลีกเคยก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยด้วยเมื่อปี2560นะครับแล้วก็เคยค้าแข่งกับทีมขอนแก่น FC เ
คยเล่นกับพีทีประจวบนครราชสีมาก่อนจะมาอยู่กับโปลิสเทโลก็ถือว่าเสริมได้น่าสนใจโดยเฉพาะเกมลุกนะครับสำหรับโปลิสเทโลปิดท้ายกันที่ระยอง FC กันหน่อยทีมที่กำลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากเกมล่าสุดเนี่ยชนะแบงคอกด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แบบช็อกแฟนบอล นะครับล่าสุดได้มีการเสริมทัพเรื่องของนักเตะต่างชาติเป็นที่เรียบร้อยทางระยองนะครับได้ทำการคว้าตัวโกชิโอคุโบะอันนี้เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ชาวญี่ปุ่นเข้าสู่ทีมนะครับหลังจากที่โอคุโบะเนี่ยแยกทางกับราชนาวีในศึกไทยลีก2โดยประสบการณ์ของโอคุโบะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเคยเล่นเบลกตะซินไดมอนเตดิโอยามางาตะก่อนจะมาอยู่กับ BG ในปี2014เล่นกับ PTT ระยองไปเล่นเกียวโตสงะศุลกากรแล้วก็ราชนาวีในช่วงต้นฤดูกาลจากนั้นนะครับเป็นทากิที่ตัดสินใจดึงตัวโอคุโบะเข้ามาร่วมทัพนักเตะคนนี้ผมบอกเลยเล่นได้แทบทุกตำแหน่งแล้วก็เป็นนักเตะญี่ปุ่นที่มีพละกำลังค่อนข้างสูงและลีกอย่างเล่นได้ทุ่มเทสุดๆและโอคุโบะพร้อมจะประเดิมสนามนะครับในเกมสัปดาห์นี้ที่จะพบกับนครราชสีมานอกจากนี้ครับระยองยังมีข่าวเสริมทัพนักเตะต่างชาติเข้ามาอีกพอสมควรนะเพราะนักเตะชุดเก่าหลายๆคนเนี่ยสัญญาหมดแล้วก็ไม่ได้มีการต่อสัญญาออกไปแต่เป็นทีมที่น่าจับตามองเพราะทรงการเล่นช่วงหลังตั้งแต่ได้ทากิเข้ามาคุมทัพเนี่ยดีขึ้นทันตาเห็นนะครับอ่ะก็มาอัปเดตกันในส่วนของตลาดไทยลีกเลข2ที่คึกคืนจริงๆนะครับก็พลาดทีมไหนก็ขออภัยด้วยอันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับคอมเมนต์เข้ามากันได้ครับในหลายๆทีมนะและอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ใน Channel ต้องสุยกันด้วยอยากให้ถึง 20,000 ซับไวๆนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ